วิธีประกอบเครื่องซีนรุ่น Fully Auto นะคะแนะนำอุปกรณ์เครื่องซีนรุ่น Fully Auto นะคะอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือตัวล็อกจะเป็นแบบหนีบๆแบบนี้แล้วก็ตัวที่2จะเป็นวงแหวนแล้วก็ตัวที่3จะมาเป็นคู่เรียกว่าตัวล็อกม้วนฟิล์มวิธีประกอบก็คือเราจะเอาตัวด้านซ้ายเนี่ยหันหน้าเข้าเครื่องนะคะจะใช้ตัวล็อกด้านซ้ายประกอบกับม้วนฟิล์มเปล่าเมื่อเราประกอบอย่างนี้ได้แล้วนะคะม้วนฟิล์มเปล่าเข้าไปในแท่นล็อกเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาด้านที่มีฟันเฟืองเข้าด้านในเครื่องเสียบเข้าไปในก้านจากนั้นเราก็จะใช้วงแหวนนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวหนีบตัวล็อกวิธีใช้ก็คือถ้าเราจะดึงเข้าหรือประกอบออกดึงออกนะคะเราต้องบีบตัวหางของเขาเสร็จแล้วก็ดันเข้าไปค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบด้านขวาตอนด้านนี้จะเป็นการใส่ม้วนฟิล์มวิธีการก็เหมือนกันก็คือดึงเอาตัวล็อกออกมาก่อนจากนั้นก็เอาวงแหวนออกมาแล้วก็ตัวล็อกม้วนฟิล์มเมื่อเราใส่ม้วนฟิล์มเข้าไปในตัวล็อกม้วนฟิล์มเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาใส่เข้าไปในก้านนี้นะคะด้านขวาดันเข้าไปให้สุดหางของฟิล์มจะอยู่ด้านในเครื่องเสร็จแล้วเราก็ใส่วงแหวนเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวหนีบล็อกจากนั้นเราจะจับหางฟิล์มนะคะอยู่ด้านนอกของก้านแรกเสร็จแล้วก็อยู่ด้านนอกของก้านที่2ก้านใหญ่ที่2ด้านล่างเสร็จแล้วใช้ปลายหางฟิล์มอยู่ด้านในของก้านด้านในที่เป็นอันเล็กกว่าตัวนี้เหมือนกันก็คืออยู่ด้านในเสร็จแล้วเราจะเอาปลายหางออกด้านนอกแล้วก็ดึงขึ้น อยู่ด้านนอกเหมือนสองฝั่งจะเหมือนกันจำง่ายๆจากนั้นเราจะใช้สก็อตเทปหรือว่าเทปกาวติดที่หางฟิล์มกับม้วนฟิล์มเปล่าเราจะติดทั้งสองด้านจากนั้นเมื่อเราแปะสก็อตเทปเสร็จแล้วเราจะใช้นำม้วนฟิล์มเข้าไปในกล่องเซ็นเซอร์นะคะอยู่ระหว่างตรงกลางจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กไฟแล้วก็เปิดเครื่องก็พอเราเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องจะโชว์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะที่หน้าจออันดับแรกเราก็จะกดปุ่ม power switch เพื่อเป็นการเปิดเครื่องด้านซ้ายจะเป็นการแสดงอุณหภูมิของเครื่องนะคะในการดิวแล้วก็ส่วนฝั่งขวาจะเป็นจอแสดงจำนวนการนับแก้วนะคะวิธีการตั้งค่าอุณหภูมิเราสามารถตั้งได้ด้วยการกดที่ฟังก์ชันหรือว่าการตั้งค่าระบบปุ่มแรกจะเป็นการตั้งอุณหภูมิตรงนี้ลูกค้าสามารถลบหรือว่าบวกอุณหภูมิได้ที่เราแนะนำก็คือจะอยู่ที่ระหว่าง155ถึง185นะคะแล้วก็ตัวที่2นะคะจะเป็นการล็อกหรือว่าโอเพ่นนะคะการล็อกก็คือจะไม่ถ้าเราตั้งตัวนี้ล็อกก็คือจะไม่สามารถรีเซ็ตการนับแก้วได้แต่ว่าถ้าโอเพ่นตรงนี้เราจะสามารถรีเซ็ตการนับแก้วได้ตัวที่3จะเป็นเข้าสู่โหมดการตั้งระยะเวลาการซีลครับฝาแก้วระยะเวลาเป็นวินาทีนะคะแล้วก็ส่วนตัวที่4จะเป็นระยะเวลาการที่เราวางแก้วลงไปแล้วเนี่ยเครื่องซีลจะดูดเข้าไปเป็นออโต้ระยะเวลาเป็นวินาทีเช่นกันส่วนตัวสุดท้ายถ้าเป็น0000แบบนี้แสดงว่าเป็นการตั้งการไหลของม้วนฟิล์มเมื่อแถบเซนเซอร์เจอแถบทึบเขาก็จะหยุดเองอัตโนมัติเครื่องซีลรุ่นนี้ฟูลี่ออโต้สามารถตั้งเป็นแบบเครื่องซีลอัตโนมัติก็ได้นะคะโดยการกดปุ่มนี้ไฟก็จะไปแสดงที่หรือว่าจะเป็นการซีลด้วยระบบแมนนวลก็ได้ก็คือให้กดตัวนี้ไฟก็จะไปแสดงที่รูปมือก็คือเป็นการซีลแก้วด้วยระบบแมนนวลนะคะวิธีซีลแก้วของรุ่น Fully Auto นะคะก็คือเราจะวางแก้วลงไปเมื่อวางลงไปปุ๊บเครื่องก็จะดูดเข้าไปแล้วก็ทำการซีลฝาแก้วอัตโนมัติแล้วก็เขาก็จะเด้งออกมาเองระบบก็จะนับแก้วทันทีว่าเราซีลแก้วไปกี่แก้วแล้วต่อการใช้นะคะข้อสำคัญของการใส่ม้วนฟิล์มที่ถูกต้องก็คือเราห้ามลืมนำม้วนฟิล์มเข้าไปในกล่องเซ็นเซอร์ไม่งั้นถ้าเราลืมเอาเข้าไปในกล่องเซ็นเซอร์อย่างเช่นแบบนี้พอเราทำการซีลแก้วม้วนฟิล์มก็จะหมุนไม่หยุดแต่ถ้าเราเข้าไปปุ๊บถ้าเราซีลม้วนฟิล์มพอเจอแถบทึบเขาจะหยุดและทำการซีลอัตโนมัติให้ทันทีค่ะใครสนใจเครื่องซีลรุ่นนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.chaikaimuk.com หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ